าแล้วครับสวัสดี FC ครัวโรงเรียน Family นะครับ EP นี้โรงเรียนกับป๋าเคนกับผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาถึงจังหวัดตรังครับซึ่งเป็น EP แรกเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งโรงเรียนและก็น้องฝ้ายนะที่ได้มาที่จังหวัดตรังครับนอกจากมาจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกใครมาเมืองตรังต้องกินอะไรหมูย่างเมืองตรังคือเป็นแบบคือดังทั่วประเทศดังทั่วโลกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามาวันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันคุยกับพี่เคนสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนเพิ่งรู้เหมือนกันเลยนะว่าคนตังชอบกินข้าวต้มตอนเย็นครับแล้วมาผ่านมาเนี่ยคือแบบร้านอาหารตามสั่งไม่มีไม่มีมีแต่ร้านข้าวต้มร้านลาบร้านก้อยไม่มีร้านแบบไม่มีอ่ะเออมีแต่ร้านข้าวต้มมีเป็นเยอะมากเป็นสิบเกินสิบเกินสิบขับมานี่เจอตลอดจ้าจ้าผมก็อุ้ยทำไมเขาคุยกับพี่เคนว่าเอ้ยบ้านนี้เราเขากินข้าวต้มวันสี่โมงเย็นแล้วนะใช่สี่ห้าโมงเย็นร้านข้าวต้มก็เวียนอยู่ในเมืองตานี่มีแต่ร้านข้าวต้มมีแต่ร้านข้าวต้มไม่มีแบบร้านแบบเขาเรียกอะไรลาบไม่มีนะลาบนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้ลาบก้อยไม่มีนะไม่มีอาหารป่าไม่มีลาบก้อยไม่มีแล้วก็ร้านอาหารหรูๆไม่มีนะก็ก็มีอาจจะมีบ้างใช่ไหมแต่เราไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ว่าถ้าจะให้เยอะถ้าจะเจอเลยเนี่ยร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มแบบอุ้ยมีเยอะมากเพราะงั้นต้องเราต้องลองไหมก็ต้องลองเพราะว่ากี้เราจะดึงปูยกเลิกกันแล้วนะเวียนนานไปหน่อยเวียนจนค่ำแล้วบนจนมืดแล้วตอนนี้ก็คือบอกพี่เคนว่าเอองั้นลองเรามาชิมดูไหมลุงเด่นทำไมแบบใช่ว่าทำไมคนตังเขาถึงกินข้าวต้มถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยมาจังหวัดตรังเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะบอกว่าร้านไหนหรือว่า FC ลุงเด่นถ้ามีนะที่จังหวัดตรังนะคือทำไมคนที่นี่เขาชอบทานข้าวต้มกันและตอนเย็นด้วยนะคือแบบยังไม่ค่ำเลยนะปกติเราทานข้าวต้มกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างงี้เนาะใช่นี่ยังไม่มืดแต่เขานั่งทานข้าวต้มกันเต็มลูกค้าเต็มร้านแล้วใช่โอ้มีร้านนี้เยอะมากเลยลูกค้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรากำลังหาที่พักก็ยังไม่ถึงมาเพิ่งมาถึงเนาะยังไม่มีเลยที่พักยังไม่มีที่พักครับยังรอนแรมอยู่เลยครับน่าสงสารนะฝาก็นอนหน้านี่นะฝาไม่นอนเนี่ยนอนหน้ารถเนี่ยจริงๆน้องฝาเขานอนนี้นะดึงนี่ขึ้นปื๊ดแล้วก็นอนเนี่ยได้ๆชวนกูมาเที่ยวแล้วคือกูนอนหน้ารถเนี่ยนะทริปนี้เราจะนอนโรงแรมนอนรีสอร์ทนอนรีสอร์ทเยอะมากเยอะมากครับที่พักดีที่พักดีนะดูรีวิวที่พักดีแล้วก็ไม่แพงด้วยรีสอร์ทไม่แพงครับก็แป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนน้องตอนนี้น้องฝ้ายไปจองรอละจู๊ดเดี๋ยวให้ดูนะร้านข้าวต้มชื่ออะไรคนเต็มเลยร้านข้าวต้มอะไรเนี่ยข้าวต้มกุ๊กสักแล้วมันไม่ใช่มีร้านนี่ร้านเดียวคือโอ้ที่เราผ่านมาเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเป็นสิบร้านร้านอาหารตามสั่งแบบไม่มีมีแต่ร้านข้าวต้ม แล้วแต่ละร้านคือคนเยอะตลอดคนเต็มทุกร้านเลยงงว่าทำไมคนต่างเขากินชอบกินข้าวต้มตอนเย็นไม่รู้คำตอบนะจ้าใครรู้ก็ใครเป็นเอฟซีลุงเด่นที่อยู่จังหวัดตรังก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคนที่เดียวทำไมเขาชอบทานข้าวต้มตอนเย็นไม่ใช่ข้าวต้มแบบข้าวต้มไม่ใช่แบบข้าวต้มเป็นหม้อแล้วก็ข้าวต้มกุ้ยนั่นนั่นนี่คือข้าวต้มกุ้ยแล้วก็คือมีกับข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราตามไปดูครับเนาะป๋าจ้ะเอาจัดไปค่าเชื่อก่อนจะค่าเชื่อ ไปรถตู้นอนออนทัวร์กับขวดลุงเด่นป๋าจะพาป๋าไปดูโอ้ยเมืองเขาสวยตอนเย็นๆเนาะแล้วก็สงบมากเลยนะรถตู้นี่ท้องฟ้านี่สวยเนี่ยท้องฟ้าสวยตอนนี้ก็อุ้ย6:00 35แล้วนะ18:35ก็ถือว่าเกือบค่ำแล้ววันนี้ไม่ร้อนด้วยฝนตกมาตลอดทางด้วยครับเดี๋ยวนี่มาดูร้านข้าวต้มเขาอะคนเต็มร้านนะแล้วเต็มทุกร้านด้วยไม่ใช่เต็มร้านเดียวแล้วมีเป็น10ร้านด้วยนี่ดูโอ้ฟ้าสวยอ่ะฟ้าแดงอุ้ยฟ้าสวยมากพี่เคนนี่กุ๊กสักข้าวต้มกุ๊กสักโตนะพามากินข้าวต้มกันสักหน่อยคือเข้าเมืองเขาก็มากินตามที่เขากินกันคนที่นี่เขาชอบกินข้าวต้มแล้วก็เรามาดูว่ามีอะไรคนถึงเยอะขนาดนี้โอ้โหครัวใหญ่มากโอ้โหพนักงานแบบเยอะมากพนักงานแบบเยอะมากเลยหมู3ชั้นผัดกระเฉดเคยฉลูอุ้ยเมนูดีอ่ะกะเพราไข่เยอะมากผัดใกล้ๆเลยผัดเผ็ดสตอไอ้ผัดทะเลสตออุ้ยเอานี่แหละแล้วเอาหมู3ชั้นผัดเคยฉลูไปว่าอะไรพี่เกศคนเ
การปักเคยฉลูจ้ะอร่อยมันเป็นยังไงนะครับไอ้เคยฉลูอ๋อไม่อ๋อเขาผัดกับกะปิเคยกะปิอ๋อจ้ะๆเจ๊เจ้าของร้านใช่ไหมครับนี่อ๋อจ้ะสวัสดีครับพอดีขับรถผ่านลูกค้าเต็มร้านเลยก็เลยอยากจะมาแวะรีวิวสักหน่อยครับร้านอยู่แถวไหนของตรังครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่แยกสาลิกาตรงนี้สี่แยกสาลิกาเจ๊ผมขอถามนิดนึงนะทำไมคนครับขอถามนิดนึงนะทำไมคนที่ตังเขาชอบทานข้าวต้มกันเลยครับยังไงเห็นลูกค้าเต็มแบบมันมีข้าวสวยด้วยมันรวมกันมันมีรวมทุกอย่างเนาะอ๋อมีจานเดียวด้วยมีหลายอย่างคือร้านนี้คือมีตั้งแต่มีเป็ดมีไก่มีหมูทะเลซีฟู้ดอาหารปลาอ๋อคือเขาขายทุกอย่างขายทุกอย่างแต่เป็นร้านข้าวต้มแต่เป็นร้านข้าวต้มแต่ว่ามีทุกอย่างนอกเว้นจากเส้นไม่มีเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีเดี๋ยวผมขอพาผมเดินดูเหนือนิดหนึ่งได้ไหมนี่คือนี่นะสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะคือว่าร้านข้าวต้มมันคนกลางเหมือนกับว่าเขานิยมทานข้าวนอกบ้านค่ะอ๋อคนตรังนี่เขานิยมทานข้าวนอกบ้านใช่ค่ะพอตอนเย็นปั๊บเขาก็จะพาครอบครัวมากินกันอ๋อไม่ต้องไปทำที่บ้านให้เหนื่อยให้เสียเวลาใช่ค่ะเห็นไหมว่ามันเจ๋งเยอะเราร้านข้าวต้มก็เจ๋งเยอะค่ะครับครับขับรถมาแบบอุ้ยทำไมลูกแล้วข้าวต้มเขาเปิดไวจังปกติบ้านผมกินกันตีหนึ่งอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาจะเป็นแต่ว่าเขาทานข้าวนอกบ้านจ้าโอ้คนที่นี่เขาทานข้าวนอกบ้านใช่ใช่ค่ะใช่อ๋อมาร้านเจนี่เมนูแบบใครมาต้องสั่งเลยนี่คือเมนูไหนครับก็อันนี้ก็อร่อยนะนี่อะไรฮะหมูแล้วก็โอ้โหอันนี้ส่วนมากคนจะขายดีอะไรครับนี่แล้วมันจะเป็นหมันตุ๋นตุ๋นนะครับใช่เอาอยู่เอาอันหนึ่งแล้วก็จะมีไส้หมูพะโล้ไส้หมูพะโล้มีเป็ดมีหมูมีเยอะมากโอ้หรือว่าที่ร้านนั้นถ้าเด็ดๆก็คงจะเป็นแกงส้มค่ะเขาจะชมอ๋อเป็นปากเดียวกันโอ้นี่ผมชอบมากครับแกงส้มอะไรครับแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวใช่ค่ะเอาเนี่ยหนึ่งนะ เนี่ยเดี๋ยวเจ๊พาผมดูหนึ่งได้ไหมอ๋อมีอ๋อนี่อันนี้ก็คือแบบอันนี้มันเหมือนกับว่าจิ้งไก่พะโล้ค่ะจิ้งไก่พะโล้ใช่ค่ะร้านเปิดถึงตีสามเหรอครับใช่ค่ะแล้วเปิดร้านกี่โมงครับนี่ห้าโมงค่ะเปิดตัวห้าโมงโอ้ห้าโมงร้านเจ๊เต็มเลยนะลูกค้านะใช่ค่ะโอ้โหพอห้าโมงปั๊บคือลูกค้าจะเต็มเลยถ้าสมมติเราเซิร์ชในกูเกิลเจอเลยไหมร้านอันเนี้ยใช่ค่ะร้านอะไรนะข้าวต้มคุกสักข้าวต้มคุกสักสาขาหนึ่งมีสองสาขาด้วยอันไหนคนไหนคุกสักครับเนี่ยก็อยู่สาขาโอเคโอ้นี่โอ้โหช้ำมากคนนี้ก็จะเป็นไส้หมูพะโล้เนี่ยเด็ดเด็ดเลยโอ้ช้ำมากโอ้ช้ำมากแล้วนี่เอาจานหนึ่งนอกจากจะมีไอ้อะไรนะไส้หมูแล้วมีนี่อะไรครับอย่างเงี้ยเป็นชุดพะโล้รวมกันโอ้มีชุดพะโล้รวมเอานี่ชุดนึงครับกินน่ากินเอาแต่ไส้หมูหรือว่าเอารวมกันเลยเอารวมอย่างงี้นะครับได้ค่ะได้โอ้แล้ววันนี้ก็อร่อยนะนี่นำมันจะมีแบบตุ๋นหมูอันนี้ผมก็ชอบกินครับอันนี้อร่อยแล้วลองดูเลยเอาอันนี้อันนึงเจ๊เอานี้อันนึงอันนี้น่ากินผมชอบกินตุ๋นอย่างงี้นะแบบกินแล้วมีแรงแล้ววันนี้ฝนตกด้วยอากาศดีซดไปน่าจะมีแรงมากหมูน้ำนี่นะร้านนี้อร่อยทุกอย่างอ๋อดูลูกค้าก็รู้แล้วครับว่าอร่อยจริงห่อหมกย่างก็อร่อยจ้ะห่อละ20จ้ะฮะห่อละ20บาทห่อหมกที่นี่20บาทเองโอ้อร่อยดูครัวดูพนักงานแบบโอ้โหขายดีมากเยอะมากเออพนักงานเยอะมากขับรถวน2รอบแล้วครับเมื่อกี้เห็นว่าต้องจอดอ่ะค่ะบ้าบางวันก็ไม่มีที่จอดรถเลยโอ้จริงๆรถผมยังไปจอดนู่นเลยค่ะจ้ะเอาแบบ2อย่างแล้วอะไรอีกครับแกงส้มไส้หมูรวมครับอันนี้แกงส้มอะไรนะครับเมื่อกี้นะแกงปลากระพงยอดมะพร้าวแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวโอ้โหมาอันนี้ผัดสตอมีไหมครับช่วงนี้สตอมีค่ะกุ้งกะปิสตอไหมกุ้งกะปิสตอมาได้ผมมาจากเชียงรายนี่ผมก็น่าจะเจอเมนูนี้นี่นะสตอจ้าแล้ว3ชั้นตักเกลือจะรัวไหมอะไรนะครับ3ชั้นตักเกลือจะรัวอะไร3ชั้นผัดเคยฉลูอ่ะฉลูนี่คืออะไรครับมันคล้ายๆกะปิเลยแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นยังมันยังไม่แห้งได้แล้วเดี๋ยวลองให้ทีมงานผมสั่งด้วยเพราะผมสั่งคนเดียวเขาอยากจะกินอย่างอื่นนะโอ้เจ้าเนี่ยทีมงานเจ้าของร้านที่นี่เขาก็ดูแลดีมากและให้บริการดีมากเลยนะขายดี
จ๊แกก็บริการเองเลยนะดูอย่างมาแล้วพนักงานก็เยอะแล้วก็ทำไวดีการตุ๋นนี่ไส้ใหญ่แกตุ๋นแบบน่าทานมากสีแบบฉ่ำมากนานอยากเป็นเมนูที่ว่าแบบว่าทุกคนจะชอบมากใช่ไหมจ้ะไส้หมูพะโล้คือใครมาลูกค้าประจำนี่ต้องสั่งอันนี้นะส่วนมากก็คือถ้าเกิดกินพะโล้จะมาร้านนี้โอ้ไส้หมูพะโล้นะจ้ะจ้ะจ้ะเฉพาะไส้หมูพะโล้จ้ะโอ้มาถูกร้านแล้วเนี่ยมาถูกร้านเลยถือว่ามาถูกรถทำไมหน้าผมแดงๆเพิ่งจอดรถถือว่ามาถูกร้านครับพี่เคนมาถูกร้านอยู่สุดยอดเลยร้านนี้อู้มาถูกร้านเจ้าของร้านบริการดีเลยอ่ะอร่อยนะที่อร่อยครับอะไรครับแนะนำได้เลยครับไส้หมูพะโล้ทอดอ๋ออร่อยได้ได้เลยครับจัดครับจัดครับยังไม่ทันมานั่งมาแล้วเหรอครับเนี่ยไวมากก็ยิ้มกุญแจรถหน่อยแป๊บนึงแกงส้มดูน่ากินมากเลยเนี่ยแกงส้มเป็นปลาอะไรเนี่ยกระพงกระพงขาวหรือกระพงแดงแกงทะเลไม่ทำผมแกงแกงแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวที่เห็นยอดเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนนะได้ครับเราไปจัดมาเรื่อยๆเพราะจะกินทั้งคืนใช่ไหมนี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวสั่งยังไม่ทันมานั่งเลยมาแล้วโอ้เมนูริมพี่เคนนี่พี่เคนปลาเคนโชว์ให้ดูนี่หน่อยให้ FC ดูนิดนึงไม่ได้หน้าปกเลยในวันนี้เพราะว่านี่นะดูเออน้ำลายเลยอ่ะครับนี่เป็นมีไส้มีเลือดมีเต้าหู้มีตีนไก่แล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาเนี่ยน่ากินเนาะคนคือน้ำลายผมก็คือน้ำลายแล้วตอนเนี้ยเห็นน้ำจิ้มเขาน่ากินมากเลยครับดูน่ากินแล้วตุ๋นอันนี้ผมก็ชอบกินนะมันมีเชียงรายอยู่ร้านนึงเขาจะตุ๋นอย่างนี้แล้วก็เอามาเสิร์ฟอย่างเงี้ยนี่น่าชิมครับเดี๋ยวให้ป๋าเคนลองชิมดูนี่นะพริกแกงส้มอร่อยเออมาถึงตรังอยู่แล้วอร่อยจริงเออนี่แค่กินน้ำเราน้ำแกงหนืดยังไม่ดูปลาดูนี่ดูน้ำแกงส้มหมดเลยหนืดแบบนี้นะหนืดอย่างนี้นะหนืดอย่างนี้นะด้านเนื้ออย่างนี้นะอร่อยจริงครับถึงเครื่องแกงถึงมากเครื่องแกงถึงอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนโยได้ไม่ต้องโรยผักอะไรแต่ว่าน้ำแกงเนี้ยให้ปลาเคนชิมแล้วผมก็ปลาเคนก็กินก็อันนี้ซุปหมูซุปกระดูกหมูซุปหมูสามชั้นครับใส่แบบสมุนไพรแบบอันนี้ก็ต้องสั่งเขาบอกอันนี้อะไรเนี่ยพี่เคนเนี่ยเห็ดไหมน่าจะเป็นเห็ดแล้วแล้วนี่เป็นอะไรนะสมุนไพรอ๋อเป็นซุปหางหมูอ๋อหางหมูเขาบอกว่ามันเป็นใครมาก็ต้องสั่งอันนี้คือซุปหางหมูเป็นน้ำซุปแบบนี่เลยเป็นสีทองเลยนะน้ำซุปนี่นะนี่โอ้มีแล้วมีกระดูกหมูสามชั้นนี่มันเหมือนคล้ายๆบักกุเต๋เลยนะใกล้เคียงละเดี๋ยวบักกุเต๋เลยนะผมจะพาไปเคนไปกินบักกุเต๋ที่หาดใหญ่เจ้านี้ผมไปกินแล้วแบบอยากจะมาอยู่หาดใหญ่เลยอ่ะว่าอร่อยมากไงโอ้อร่อยจริงๆต้องลองเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวกันมาอีกหลายเมนูอยู่แต่ว่าสั่งแล้วได้ไวมากน่ากินนี่มาอย่างนี้เกลือนี่ก็ขึ้นชื่อของร้านอ๋ออันนี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้คือนี่3ชั้นทอดเกลืออะไรนะกินมากทะลุทอดเกลือ3ชั้นทอดเกลืออันนี้หมู3ชั้นทอดเกลืออ๋อหมู3ชั้นทอดเกลือมันจะกรอบช่องหุ้มไงโอ้ซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่ค่ะให้น้องไปกินก่อนนะนะน้องไปกินก่อนนี่สั่งก็ได้อย่าร้อนเมื่อเช้าน้องไฟไปกินอาหารไปกินกั้งนะลองแปลงมาถึงได้มีปากเป็ดด้วยเหรอมีทุกที่ในเมืองไทยอ่ะโอ้ยเขาหมักอะไรเนี่ยน่าทานเนาะงาหรือเปล่าข้าวคั่วข้าวคั่วเหรอน้องไฟลองชิมนะน้องไฟลองชิมเออดีแล้วเราไม่เอารถตู้ไปจอดทำกับข้าวกันเหนื่อยจะตายเนาะมากินอย่างนี้ปากเป็ดนะคะปากเป็ดข้าวคั่วข้าวคั่วใช่ไหมคะใช่มันจะเป็นปากเป็ดทอดนะคะนะจ้ะก็ขายดีนะของที่ว่าจ้ะคนที่ว่าแรกดีร้านแรกในสุขัยดีมันจะมันเลาะออกมันจะเป็นปากเป็ดนะได้ค่ะนั่นแหละต้องกินแบบน้องอย่างนั้นต้องร้อนเลยต้องใช้มือแท้เอานั่นต้องเทแบบน้องอย่างนั้นใช่มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเนาะที่เห็นแล้วนี่แหละยังไม่กินน้ำจิ้มนะแกงส้มอร่อยมากจริงครับสมคำล่ำลือใช่เพราะว่า
ส้มส่วนมากจะขายดีค่ะครับคือใครมาต้องสั่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อร่อยอร่อยอร่อยมากทีแรกว่าจะไม่ยังไม่กินคนตังก็จะทานข้าวลูกบ้านอืมคนตังปั๊บก็จะมากันเลยจ้ะตอนเย็นทุกคนมาเลยใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะข้าวมูลคนตัวก็ทานกับข้าวค่ะเดี๋ยววันเขาก็ทำงานอย่างอื่นแล้วก็พาลูกพาครอบครัวมากินท่าอุทานอย่างนี้นี่ลาไปดูนี่ไม่ได้กะมากินข้าวต้มอย่างเดียวนะกะมากินนั่งคุยกับพี่เคนแบบชิวๆนะโอ้พี่เคนอร่อยไงพี่กินนิดเดียวไม่ใช่เหรอพี่ไม่หิวไม่ใช่เหรอจะไม่หิวเลยอร่อยอร่อยว่าจะไม่กินอะไรนะอย่างนี้ว่าจะไดเอทนะอันนี้ไม่รู้ลุงเด่นสั่งไม่ได้สั่งผมสั่งไม่ได้สั่งนะไส้ทอดไส้ทอดไส้หมูยักษ์ผมชอบสั่ง3อย่างนั่นแหละที่เราก็ให้นี่อะไรเนี่ยไส้หมูยักษ์ไส้น้องฟ้าชิมน้องฟ้าชิมน้ำจิ้มเขาแปลกๆนะน้ำจิ้มหวานๆแล้วบอกไม่รู้นะลองชิมดูนะนี่นะพี่ขอชิมเบื้องหลังด้วยนะนี่อันนี้น่าลุ้นอ่ะแปลกดีอ่ะลุงเด่นชอบกินไส้อยู่แล้วไงพอมาเป็นน้ำจิ้มไส้หมูเหมือนอาหารจีนเนี่ยฮะอะไรอ่ะพี่เคนการันตีแล้วเหรอเดี๋ยวอร่อยแล้วเขากินกับซีอิ๊วหวานนะเออแปลกดีทานกับซีอิ๊วหวานแปลกดีแต่อร่อยอร่อยนะร้อนๆเลยนะมันเป็นไส้หมูพะโล้น้ำมันทอดไส้หมูพะโล้แล้วเขามาทอดไม่มันด้วยนะมันไม่มีมันไม่มีเออเขาบอกนี่ดีกว่านี่มันๆเขาบอกทำชั้นเขานี่เด็ดเขาบอกนี่ก็ซิกเนเจอร์นี่เหมือนจะอร่อยทุกอย่างนะใจไม่เคยแล้วใจอร่อยแล้วก็เห็นไหมไม่ต้องไปหาตามตลาดนะนี่นี่แนะนำเลยนะร้านนี้ไม่ต้องไปควักเตาออกมาจากรถแล้วใช่ไหมกินไปแนะนำเลยร้านนี้อร่อยจริงนี่กินนี่ยังทานนี่ยังไส้ใหญ่ไส้พะโล้ของเขาบอกเขามาใครมาก็ต้องมาสั่งกันมากินนี่โอ้โหพะโล้อร่อยนะเออมาถูกร้านอยู่นะป่ะอร่อยมาถูกร้านอยู่นะขาดอย่างเดียวตอนเนี้ยเบียร์เอ้ยไม่ใช่ขาดอย่างนี้วะทุกอย่างเนี้ยอร่อยหมดแล้วจะรู้ไม่มาดีเดี๋ยวนะครับทางใต้นะคะคือมาแล้ว3ชั้นผัดเคยจะรู้เคยจะรู้แต่ว่าผัดคล้ายๆผัดเคยที่มาจากอำเภอฉลูงี้นะครับมาจากฉลูไม่ฉลูนี่คือเคยนะครับเคยไอ้คำว่าเคยและฉลูหมายความว่าฉลูมันยังไม่เป็นกะปิกีอ๋อมันยังไม่ในการจะเค็มหรือไม่เค็มอ๋อป่ายกป่ายกลูกกวนป่านิดนึงอร่อยนี่เขาบอกเขามาแล้วต้องสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาต้องฝ่ายชิมใช่ไหมต้องกินกับข้าวป่าต้องชิมหน่อยดิหรือป่าไม่กินเคยเหรอกินจ้าโอ้ลุงกะปิสตออันนี้ผมสั่งเองนี่ที่วางเนี่ยได้ไหมอะไรนะแปลกๆกลมกล่อมนัวๆกินกับข้าวอย่างนี้นะแต่เหมือนมีหมูสับด้วยไหมคนไทยเขาจะก็มี3ชั้นนะครับมีกุ้งมีเยอะแล้วก็มีแบบเหมือนเครื่องเทศนะเครื่องเทศนะแต่เหมือนตะไคร้อะไรอย่างงี้มั้ยก็ใช่มั้ยกินให้เขาชิมหน่อยว่าเป็นยังไงรสชาติไอ้อันนี้น่ะนะเขาชิมหน่อยมันมีตอนนี้ถ้าตะไคร้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์อร่อยขึ้นบอร์ดอยู่หน้าตรงนั้นเลยเขาบอกว่านี่ต้องมาลองแตกทีคือกินแล้วรู้สึกแปลกเลยอันนี้เมนูนี้นะคะแล้วออกเผ็ดนิดออกเผ็ดนิดเดียวหอมมากเออรสชาติแบบตะไคร้ไทยดำพริกไทยดำมีแล้วพริกไทยดำที่ไหนนะพริกไทยดำปะเหลียงหรือเปล่าครับเนี่ยปะเหลียงอำเภอปะเหลียงหรือเปล่าพริกไทยดำหอมเออนี่อร่อยจริงอันนี้เข้มข้นมากเลยนี่ตรงเด่นชอบพี่เคดันเฉยและกุ้งกับตอผัดกุ้งอู้กับข้าวแล้วเออพี่ว่าถ้าใครเดินทางนะอยู่บ้านแล้วมากินอย่างเงี้ยมันดีกว่าไงอร่อยแบบเดินไม่ต้องไปเราซื้อไปทำเองมันหมดค่าใช้จ่ายเยอะกว่านี้หมดเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยร้อนด้วยมากินเลยเดี๋ยวก็ต้องไปล้างถ้วยอีกนี่กินเสร็จก็นอนเลยนะใช่แกงกุ้งเลยพออิ่มก็กลับบ้านไปนอนเลย
ที่แตกรสชาติที่มันแตกมากอันนี้คือก๊อปปี้ไม่ได้เอาไปทำเองไม่ได้ทำก็ไม่เหมือนเขานะเนื้ออร่อยกินเลยพี่เคนพี่เคนที่พี่เคนบอกว่ามันแปลกๆมันแปลกคือรสชาติของเทพอันนี้ซุปพี่เคนซุปร้านข้าวต้มแต่ไม่ได้กินข้าวต้มนะกินข้าวสวยไส้ใหญ่ไส้หมูใหญ่หมูจิ้มหมูน้ำจิ้มซอสซีอิ๊วแต่ไส้หมูหนูชอบอ่ะติดใจอ่ะมันนิ่มดีเนาะมันนิ่มแล้วมันก็ไม่ได้มีกลิ่นไอ้นั่นด้วยไม่ได้มีกลิ่นไส้อ่ะไส้ที่จริงถ้าเราทำเองมันจะมีกลิ่นไส้นะเอาไปตุ๋นพะโล้ก่อนแล้วทำเป็นทอดอร่อยเลยได้เรื่องจริงเข้าใจเหตุผลแล้วทำไมคนที่นี่มาทานนี้มันอร่อยด้วยหนึ่งอร่อยด้วยโอเคเลยขอแก้วแล้วแก้วมาเดี๋ยวลองดูนะว่าเนี่ยครับอร่อยครับกินได้เลยครับนู่นแหละตีสามครับเจ้าของร้านปิดจะกลับพร้อมกันนะครับกลับพร้อมกันแต่เจ้าของร้านอาหารอร่อยแล้วรสชาติดีสุดยอดสุดยอดอาหารสุดยอดมากครับรสชาติใช้ได้อันนี้พี่เคนการันตีเองนะเนี่ยอร่อยไม่ได้แจ้งมารีวิวใช่ไหมนี่รับจุกแล้วเนี่ยกินจุกในจุกไม่เดี๋ยวบอกคนจะบอกว่าพี่เคนรับจ้างรีวิวหรือเปล่าเออวันนี้จ่ายตังเองนะเราจ่ายกันเองไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวไม่มีใครเลี้ยงจ่ายเองจ่ายเองรอดรสชาติอาหารได้เมื่อกี้แอบดูเจ้านี้นี่ยังไม่ได้เก็บแล้วดูเกลี้ยงเลยนะ1 2 3 4จานนะครับที่มาพร้อมเราเมื่อกี้เนี่ย4จานเนี่ยเขาใช้บิน280เองถูกเนื้อร้านข้าวต้มไม่แพงหรอกฮะร้านข้าวต้มไม่แพงหรอกครับอันนี้ผมกะเท่าไหร่อ่ะน่าจะเรากินหลายอย่างก็น่าเป็นเกือบ 1,000 ครับ1,000 ไม่เกินเพราะว่ามันมีเครื่องดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองดูเลยว่าเพิ่งอย่าลืมเพิ่งรีบไปไหนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเดี๋ยวเช็คบินมาเท่าไหร่จะให้ดูแบบเต็มๆเลยแล้วแบบพี่เคกินเนอะเต็มน้ำแกงส้มก็ร้อยอะโลก็ร้อยนี่อร่อยนะอะโลอร่อยปัดตอก็ร้อยแรงอันนี้อร่อยมากเฮ้ยอันนี้พี่จะมาให้พี่พาใครเป็นซุดอ่ะให้ดูอันนี้แบบน้ำซุปมันแซ่บเลยมาเดี๋ยวเช็คบินให้ดูราคาหน่อยนี่900บาทแล้วมีอันนั้นเครื่องดื่ม2น้ำอีกโอ้โหราคาอย่างละ80มีน้ำละ80อย่างแกงส้ม80ถูกมากเลย50ห้าเคใช้ได้เลยครับถูกมากโอ้ดูเต็มเนี่ยนึกว่าโอ้โหครับมีแต่ปลาเป็นตัวในที่แกงครับไม่น่าจะแพงอ่ะพูดอย่างนี้อ่ะไม่น่าจะแพงอันนี้เราก็คิดว่าถ้าที่อื่นก็หลัก100 150 105 106 80บาทโอ้ยต้องไปซุปซี่เป็น2เท่าอ่ะกับข้าวหลัก80แล้วก็อันนี้50อันนี้เนี่ย80บาทโอ้ยมีกุ้งมีสตอนนะสตอนผัดกุ้ง50บาทนะเออ80บาทโอ้ยหยอหลัก10กับข้าวหลักนี่ที่เรากินไม่หมดไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคืออร่อยแต่ว่าจุกมากแล้วโอ้โหอิ่มมากเนี่ยคืออย่างเงี้ยใช่พะโล้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแต่แกงข้าวนี่สุดจ้ะเต็มโต๊ะขนาดนี้อันนี้พูดถึงนี่นั่งหกคนหกคนนี่อิ่มอันนี้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้จ้ะก๊อปปี้อันนี้ก๊อปปี้ไม่ได้จริงก๊อปปี้ไม่ได้จริงจ้ะอร่อยมากมีเฉพาะทางใต้ครับใครมาเที่ยวตรังแวะมากินได้ร้านนี้สาขาหนึ่งทุกสักสาขาหนึ่งพิมพ์ใน Google เจอเลยครับมีแค่นี้ฮะมีแค่ไอ้เนี่ยหลักร้อยอ่ะมันเป็นอุ้ยถ้าไม่มีน้ำมาตุ้มนี่ก็เหลืออยู่600 700อย่างเงี้ยเท่งจ้ะเนาะโอ้โหเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีน้ำมาตุ้มนี่เหลืออยู่ลบไปอีก180เท่าไหร่ก็เหลือประมาณ700นี่700กว่าบาทอ่ะโอ้อาหารเยอะขนาดนี้อาหารเยอะขนาดนี้คือ700กว่าบาทระดับเหลาแล้วเนี่ยปากเป็ดนะครับหมูนี่พูดไงหมูนี่700กว่าบาทถ้าคุณไม่ทนไม่ดื่มอ่ะแล้วคุณไม่ไม่กินไม่ไหวแล้วจ้ะอิ่มมากคือนี่ก็จะไปร้านเขียวคุณจะกินหมูย่างบางที่จอดรถที่จอดรถเช้าไม่นอนจ้าจ้าแต่ว่าคนเยอะมากจ้าจ้าเดี๋ยวมีโอกาสมาตังผมแม่มาชิมอีกนะครับอร่อยมากจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับครับนี่จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเด็ดร้อยกว่าบาทป๋า700กว่าบาทโอ้แบบอลังการเนี่ยดูโอ้
อันนี้คนไม่ตาเลย6คนกินไปก็คนละกว่าบาทถ้ามา6คนเนี่ยคนละ100พอนะนะพอ6คนนี่กินพอเลยโอ้ย6คนพอสบายอีก2คนกินได้อิ่มเลยสบายสบายนี่เรากินจุกแล้วอ่ะจุกอิ่มอร่อยมากไปละลูกเด่นกับปลาเค็มขอตัวไปก่อนกับผู้จัดการส่วนตัวนะครับจะพาเธอไปล่องใต้เจอกันใหม่ EP หน้าใช่ค่ะสวัสดีครับสลัดกุมารีอร่อยมากโอ้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เหมือนสลัดที่ในโลกเราใช่ไหมลองกินดูยังยังไม่ถึงตายยังไม่ถึงขอบคุณครับอร่อยโอ้หวานทำหอมมาลังเราแวะมาชิมดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนเด็ดการันตี